ป่ากำลังเดินลงมานะครับจากบนเขาโน้นเนาะเดี๋ยวเราลองสุ่มดูกันนะครับตะกี้เดินไปเดินมานะครับโดนแตนไฟนะครับโอ้ยสองสามตัวนะเมื่อตะกี้นะครับทุกคนเหมือนได้ยินเสียงสัตว์อะไรบางอย่างนะครับดังอยู่ข้างบนนะครับเหมือนกับมันตะครุบอะไรสักอย่างตรงนี้นะครับทุกคนเหมือนจะมีร่องรอยของหมูป่านะครับต้องมาตักนะครับนี่นะผมวันข้างขาวๆนะครับครับก็สวัสดีสวัสดีนะครับทุกคนก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมปูตูเช่นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับกลับมาที่ลำห้วยสีแดงนะครับสาเหตุที่ผมกลับมาเพราะว่าเมื่อคลิปก่อนนะครับทุกคนจำได้ไหมครับที่ผมว่ามันมีรอยสัตว์ลงมากินน้ำนะครับก็มีสัตว์หลายชนิดครับที่ลงมากินน้ำที่ลำห้วยแดงสีแดงตรงนั้นก็วันนี้นะครับผมจะกลับมาผูกเปลนอนเฝ้าซุ่มดูสัตว์นะครับที่ลงมากินน้ำตรงนั้นครับว่าจะเจอหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นสัตว์เล็กนะครับสัตว์พวกเม่นพวกกระจงอะไรแบบนี้นะผมสัตว์ใหญ่ก็คิดว่าน่าจะไม่มีนะครับเพราะว่าไม่เห็นร่องรอยนะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็ยังไม่ถึงนะครับเดินยังไม่ถึงเลยเหมือนได้ยินเสียงสัตว์เดินครับข้างบนตะกี้ก็มีเสียงหมูป่านะครับเดินอยู่ไกลๆไม่ไกลเท่าไหร่ครับประมาณ100เมตรน่าจะได้ตอนนี้ก็อาทิตย์ครับก็จะรับขอบฟ้าแล้วนะครับทุกคนก็ประมาณเกือบ6โมงแล้วนะครับตอนนี้โอเคผมเดี๋ยวเราลงไปที่ลำห้วยสีแดงนะครับแล้วก็หาทำเลผูกเปลนะครับโอเคผมไปทุกคนครับตอนนี้มีเสียงหมูป่ากำลังเดินลงมานะครับจากบนเขาโน้นเนาะเดี๋ยวเราลองสุ่มดูกันนะครับมันน่าจะลงไปกินน้ำนะThank you.
โอเคนะทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ลงมาถึงที่ลำห้วยสีแดงแล้วนะครับก็เดี๋ยวนะครับต้องหาทำเลนะครับว่าเราจะปลูกเปตรงไหนดีนะครับนี่น้ำเริ่มที่จะเหือดแห้งแล้วนะครับทุกคนวันก่อนที่ผมมาเนี่ยน้ำยังไหลเป็นน้ำตกนิดหน่อยๆตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มแห้งแล้วตะกี้เดินไปเดินมานะครับโดนแตนต่อยนะครับโอ้ยสองสามตัวนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูน้ำบารังอยู่ตรงไหนอ๋อนู่นไงเจอแล้วครับหลังนั่นครับทุกคนนั่นครับเกาะเต็มอยู่ตัวไปสองสามตัวนะตะกี้โอ้โหเออครับทุกคนตอนนี้ผมคิดว่าผมย้ายมาจากด้านบนนะครับเดินลงมานิดหน่อยนะครับตรงนี้มันรู้สึกว่าจะมีเป็นแอ่งน้ําเยอะกว่านะครับคิดว่าน่าสัตว์น่าจะลงกินตรงนี้ดีกว่านะครับก็ผมคิดว่านะครับเดี๋ยวผมจะหาทำเลตรงนี้ใหม่ดีกว่านะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปหาทำเลครับทุกคนโอเคครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะมืดแล้วนะครับรู้สึกว่ามันได้ยินเสียงพวกสัตว์กำลังมานะครับตอนนี้ก็เกือบหนึ่งทุ่มนะครับผมเกือบจะหนึ่งทุ่มแล้วนะครับก็สัตว์ที่หากินกลางวันครับก็เริ่มเข้านอนนะครับพวกที่หากินกลางคืนครับก็เริ่มออกมานะครับเริ่มออกหากินครับเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงฝั่งโน้นครับเสียงเดินใบไม้แห้งครับช่วงนี้สัตว์ต่างๆอะไรเดินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเดินก็จะได้ยินหมดนะครับวันนี้นะผมก็จะไม่ก่อไฟนะครับเพราะว่าถ้าเกิดก่อไฟเนี่ยควันไฟนะจะทำให้พวกสัตว์นะไม่กล้าลงมากินน้ำตรงนี้บริเวณนี้นะครับมันจะได้กลิ่นควันไฟนะมันจะไม่ลงมาก็วันนี้นะผมก็พาขนมมานะครับก็ไม่ได้หุงข้าวนะวันนี้เพราะว่าถ้าเกิดก่อไฟเนี่ยเดี๋ยวพวกสัตว์มันจะไม่มานะครับเดี๋ยวจะอดดูกันนะทุกคน
ครับโอเคครับเดี๋ยวขอตัวกินขนมก่อนนะครับคุณตอนนี้เงียบมากครับทุกคนก็มีแต่เสียงกบเสียงแคะก็เสียงนกก็เดี๋ยวนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรเคลื่อนไหวครับเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตอีกทีครับผมเ มื่อตะกี้นะครับทุกคนเหมือนได้ยินเสียงสัตว์อะไรบางอย่างนะครับดังอยู่ข้างบนนะครับเหมือนกับมันตะครุบอะไรสักอย่างนะครับดูข้างบนภูเขาอีกฝั่งนึงนะครับตอนนี้ผมไม่เปิดไฟนะครับเผื่อเดี๋ยวพวกสัตว์นับจะเห็นครับต้องปิดไฟนะครับก็ตอนนี้ก็ผลไม้นะครับหล่นปกแป๊กปกแป๊กนะครับกระทบกับใบไม้ร่วงมาจากต้นๆนะครับปกแป๊กปกแป๊กตอนนี้เสียงก็ดังอีกแล้วครับทุกคนเหมือนดังที่บนต้นไม้นะครับไม่แน่นะก็อาจจะเป็นลิงได้เพราะว่าช่วงหัวค่ำนะมันยังไม่ดับไม่นอนเสียงมันกระโดดอยู่บนต้นไม้นะดังอยู่ใกล้ๆนะครับเสียงตะกี้นะก็ดังอยู่ฝั่งนู้นนะผมก็จะเป็นเนินเขาไปอีกฝั่งนึงนะครับที่ผมผูกเบรกเขาอีกฝั่งนึงก็ได้ยินเสียงอยู่ไกลๆนะครับโอเคผมเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตสถานการณ์ใหม่นะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็นอนเล่นอยู่บนเปลนะครับผมก็เวลาตอนนี้ก็มันจะ2ทุ่มแล้วนะครับตอนนี้ก็รอบๆนะครับได้ยินเสียงต้นไม้นะครับได้ยินเสียงพวกสัตว์นะครับเริ่มกระโดดไปมาเที่ยวหากินอยู่นะครับแต่ว่าเราส่งไม่เห็นนะครับเพราะมันอยู่สูงก็มีเสียงลูกไม้นะส่วนปอกแป๊กปอกแป๊กเสียงเดินในพื้นดินเนี่ยยังไม่มีครับยังไม่ได้ยินมีแต่เสียงบนต้นไม้นะครับเปลของผมนะก็คืนนี้ก็ปลูกต่ำนะครับเพราะว่าไม่มีที่ปลูกนะครับบนต้นไม้ก็สูงทั้งนั้นนะครับไม่มีที่ขึ้นไปปลูกนะก็ต่ำๆนะครับอยู่ที่เชิงเขานะครับลาดชันที่ลาดชันนะครับนะครับชันมากข้างบนก็เป็นเขานับขึ้นไปนะครับข้างบนนี่ก็เป็นพื้นดินนะครับผมนอนก่อนครับต้นไม้ใหญ่นะครับฝั่งนี้ก็เป็นลำห้วยนะครับก็ตอนนี้ครับโอ้ยังไม่มีอะไรนะครับก็ได้ยินเสียงสัตว์ไม่รู้ข้างคาวหรือว่าอะไรนะดังอยู่ไกลๆหรืออีเห็นก็ไม่แน่ใจนะหากินอยู่ไกลๆนะกระโดดบนต้นไม้ที่แรกก็คิดว่าน่าจะเป็นลิงครับแต่ว่าน่าจะไม่ใช่เพราะมันมืดแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวค่อยอัปเดตสถานการณ์ใหม่อีกครั้งนะผมถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวนะผมตอนนี้นะครับก็เหมือนจะได้ยินสัตว์
สัตว์อะไรบางอย่างนะนิ่งเนี่ยกำลังเดินอยู่ในบนเนินอีกฝั่งนึงที่ตรงข้ามกับผมนะได้ยินเสียงเหยียบใบไม้นะดังอีกเงินอยู่ที่เนินอีกฝั่งนึงครับจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เสียงเบามากเดี๋ยวถ้าเกิดเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวผมจะถ่ายดูนะครับเมื่อกี้นะครับทุกคนก็ได้ยินเสียงดังอยู่ฝั่งนู้นครับในลำห้วยก็ไม่มีอะไรนะที่ก็ดังอยู่ฝั่งนู้นครับเสียงดังค่อนข้างชัดเจนนะเพราะว่าใบไม้มันแห้งนะเสียงเดินมันจะดังเดินอยู่ใกล้ๆก็ยังได้ยินเลยนะครับเดี๋ยวเสียงอาจจะไม่เข้ากล้องนะครับหายไปแล้วนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าแอบอยู่ตรงไหนนะครับปิดไฟซุ่มดูอีกนะผมเสียงดังอีกแล้วครับทุกคนแต่ว่าเสียงดังต้นดังต้นไม้นะเหมือนเมื่อตอนค่ำเมื่อกี้นะแล้วมีเสียงสัตว์ร้องด้วยครับอยู่บนต้นไม้นะแต่ว่าใกล้ออกไปหน่อยนึงครับก็อยู่บนเนินฝั่งนี้นะครับแต่ว่าอยู่ไปไกลอีกหน่อยนะครับได้ยินเสียงตะกี้นะเสียงร้องแล้วก็ได้ยินเสียงกระโดดต้นไม้นะครับเมื่อตะกี้นะครับทุกคนก็มีเสียงดังอยู่ฝั่งนู้นครับเสียงเหมือนเมื่อตอนค่ำนะครับเสียงกระโดดบนยอดไม้นะครับแล้วก็มีเสียงร้องนะครับคล้ายๆลิงนะครับแต่ไม่แน่ใจนะครับอันนี้น่าจะไม่ใช่นะอาจจะเป็นพวกที่เห็นนะครับไม่ก็ฟังข่าวไม่ไกลนะครับมากินผลไม้แต่เดี๋ยวนี้นะครับโอเคนะผมนั่งฟังนอนฟังไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรเหตุการณ์อะไรแปลกๆหรือว่าสัตว์หรือเข้ามาใกล้ๆกินลงมากินน้ำเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยถ่ายอีกทีนะผมโอเคครับตอนนี้ก็เวลาเที่ยงคืนนะตอนนี้นะก็มีเสียงสัตว์ป่านะเดินอยู่แถวๆนี้นะตอนนี้มันได้ยินเสียง
อะไรอยู่ในลำห้วยนะครับเดี๋ยวลองตรงไปดูนะก็โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เที่ยงคืนกว่าแล้วครับก็ไม่เจอสัตว์อะไรเลยนะครับลงกินนะที่ลงมากินน้ำครับก็ได้ยินแต่เสียงนะครับเสียงเดินอยู่บริเวณรอบๆนะครับเป็นเสียงวิ่งไปวิ่งมาครับก็อาจจะเป็นพวกเม่นนะครับเดินก็มีเสียงมีเสียงกระโดดอยู่บนต้นไม้นะครับดังเป็นระยะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นพวกหินหรือไม่ก็ค่อนข้างไม่ไกลนะครับเดี๋ยวนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรลงมากินน้ำหรือว่าเสียงอะไรมีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงครับเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่ครับแต่ว่านะครับถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดปกติไม่มีอะไรเคลื่อนไหวก็น่าจะนอนยาวเลยนะผมก็เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องขอตัวนอนก่อนครับทุกคนโอเคครับผมค่อยว่ากันนะครับมีง่วงแล้วครับ
ก็สวัสดียามเช้าครับทุกคนตอนนี้ก็เวลาครับประมาณ7โมงเช้าแล้วนะครับเมื่อคืนนะครับก็ไม่มีสัตว์อะไรลงมากินน้ำนะครับก็ไม่เจอตัวไม่เห็นตัวเลยนะครับก็มีแต่เสียงวิ่งอยู่รอบๆนะครับโดยเฉพาะรอบๆบริเวณนี้นะครับแล้วก็มีเสียงกระโดดอยู่บนต้นไม้ครับก็น่าจะห่างออกไปน่าจะมาสัก100-200เมตรได้นะครับแล้วก็มีเสียงวิ่งอยู่บริเวณใกล้ๆนะครับแต่ไม่กล้าเข้ามาแถวนี้นะครับน่าจะได้กลิ่นสาบของผมนะครับก็เลยไม่กล้าลงมากินน้ำตอนหัวรุ่งนะครับอากาศเย็นมากๆนะผมเย็นโอ้โหเย็นสุดยอดเลยต้องลุกขึ้นหาเสื้อแจ็คเก็ตมาใส่ครับเย็นถึงขั้นหนาวเลยนะครับสุดยอดมากตรงนี้นะก็จะเป็นพื้นที่ป่าแก่นะครับต้นไม้ใหญ่เยอะๆนะครับเช้าๆนะครับจะได้ยินเสียงนกเสียงสัตว์เยอะมากนะครับเมื่อเช้าก็ได้ยินเสียงกระโดดอีกแล้วนะครับฝั่งนู้นครับน่าจะเป็นลิงครับเสียงเมื่อคืนก็ดังอยู่ฝั่งนู้นครับเสียงกระโดดเสียงสัตว์ร้องครับดังสนั่นเลยเมื่อคืนผมถ่ายไม่ทันนะครับถึงถ่ายก็ไม่เห็นนะครับเพราะต้นไม้สูงๆนะครับเยอะมากโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะไปเดินสำรวจดูฝั่งนู้นนะผมที่เสียงกระโดดบนต้นไม้เมื่อคืนนะผมเดี๋ยวเราลงไปเดินสำรวจลำห้วยด้วยนะว่ามีอะไรลงมาบ้างนะเมื่อคืนโอเคครับทุกคนไปครับน้ำใสมากๆนะครับทุกคนแต่ว่าค่อนข้างที่จะเป็นสนิมครับตรงนี้นะครับทุกคนเหมือนจะมีร่องรอยของหมูป่านะครับลงมาปลักนะครับลงมาแช่น้ำตรงนี้นะครับนี่ร่องรอยการดูดดินดันดินขึ้นมานะครับน่าจะอร่อยครับเมื่อวานนะครับคือคนนกอินทรีครับน่าจะลงมากินน้ำหรือไม่ก็ลงมาจับสัตว์อะไรสักอย่างนะThank you.
เราเดินมาเจอว่านชนิดหนึ่งนะทุกคนว่านทั้งขาวๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆนะทุกคนนี่นะผมว่านทั้งขาวๆนะครับดอกสวยมากนะมี2ดอกนะทุกคนเป็นว่านเป็นยาบำรุงกำลังนะครับรากเนี่ยเอาไปต้มบำรุงกำลังได้เป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งด้วยนะผมอันนี้สวยมากนะเมื่อคืนนะทุกคนอุ้ยนกนั่งอยู่ครับพี่เมนไม่ทันสังเกตนะครับรู้สึกเหมือนจะมีอะไรข้างบนครับแบบนี้เรือลมพัดลมน้ำเมื่อคืนนะก็ได้ยินเสียงกระโดดอยู่ข้างบนนี้นะครับบริเวณนี้นะครับซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยส่องขึ้นไปไม่ค่อยถึงครับน้ำข้างล่างนี้ครับอุดงูแต่ไม่ใหญ่นะตัวเล็กน่าจะลงกินน้ำครับดูไม่ทันนะครับเป็นงูอะไรตะกี้ไปแล้วไกลๆนะขึ้นไปโน่นแล้วนะครับน่าจะไม่มองไม่ทันแล้วนะครับกล้องบริเวณนี้นะทุกคนก็จะเป็นบริเวณป่าดงดิบนะผมก็มีต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับข้างบนนะครับมองไม่เห็นครับแสงข้างบนนะครับก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆสูงๆครับผมเป็นร้อยๆปีนะครับตรงนี้ก็มีลำห้วยที่ไหลมาจากด้านบนนะครับจากลำห้วยสายสีแดงข้างบนนะครับผมข้างบนเนี่ยจะเป็นเป็นสนิมนะครับข้างล่างน้ำจะเยอะหน่อยครับก็จะไม่เป็นสนิมนะเพราะว่ามันเกิดการไหลเวียนเกิดการ
ไหลของน้ำครับทำให้น้ำเนี่ยไม่ค่อยเป็นสนิมแล้วก็ไม่ค่อยตกตะกอนเกาะน้ำก็ค่อนข้างที่จะใสหน่อยแต่ก็มันก็มีน้ำแดงๆนะครับที่พื้นมันก็จะมีการตกตะกอนนะผมเป็นสีแดงๆนะครับแต่ไม่เยอะเหมือนข้างบนนะเพราะข้างบนน้ำมันน้อยการชะล้างเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีนะครับข้างล่างเนี่ยน้ำเยอะก็จะมีการชะล้างที่ดีกว่านะครับน้ำใสมากนะทุกคนผมเดินมาเจอต้นตุงหันนะผมทางใบนะครับจะคล้ายๆหวายนะครับแต่ต้นเนี่ยเหมือนจะพวกต้นหมากนะครับนะครับผมสูงขึ้นไปนู่นเลยครับผมจะอยู่ในบริเวณป่าแก่ป่าดงดิบนะครับก็ยอดของมันนะผมกินอร่อยมากนะผมหวานมากจะเป็นพวกพืชดำพวกตระกูลปาล์มนะครับยอดเนี้ยมันกินค่อนข้างอร่อยนะอยู่ในป่านะเอามากินได้นี่เป็นต้นไม้ใหญ่นะทุกคนมันจะมีโพรงข้างใต้นะครับไปเดินสำรวจดูนะครับเป็นโพรงนะครับตัวนั้นแต่น่าจะไม่มีอะไรอาศัยอยู่นะเพราะมีหญ้าใหญ่เต็มเลยอาจจะมีพวกหนูนะวิ่งผ่านโอเคนะทุกคนตอนนี้นะผมก็ตัดกระบอกไม้ไผ่นะครับมาเพื่อสำหรับใส่น้ำนะครับสองกระบอกนะครับก็พอดีว่านะผมก็ยังไม่ได้ออกจากป่านะครับวันนี้ก็กะว่าจะขึ้นไปที่พักเก่านะครับที่ EP ที่ผมเอาชีวิตรอดนะผมก็กลับไปกับว่ากะว่าจะไปต่อเติมที่พักสักหน่อยนะผมก็คิดว่าวันนี้น่าจะยังไม่ออกจากป่านะครับก็เลยเตรียมกระบอกน้ำนะครับใส่น้ำขึ้นไปนะเพราะว่าข้างบนเนี่ยไม่มีน้ำนะครับเดี๋ยวนะก็เอาน้ำแล้วก็ขึ้นไปเก็บสัมภาระนะครับแล้วก็เดินทางไปต่อกันที่
ที่พักเก่านะครับผมโอเคครับผมไปกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็กลับมาที่พักแล้วนะผมก็เดี๋ยวครับก็เก็บสัมภาระครับแล้วก็ไปต่อที่ที่พักเก่าเรากันนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรามาเก็บสัมภาระกันนะครับทุกคนก็โอเคครับทุกคนเดี๋ยวขอตัวเดินทางก่อนนะผมก็ไปเจอกันที่ที่พักเก่านะผมที่ผมเคยเอาชีวิตรอดนะครับใน EP ก่อนครับโอเคครับผมไปเจอกันที่นู่นเลยครับก็โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงที่พักเก่าแล้วครับผมนี่ครับผมค่อนข้างเหนื่อยเลยทีเดียวนะผมเดี๋ยวขอนั่งพักสักครู่นะเดี๋ยวเราค่อยก่อไฟหุงข้าวกันนะเพราะว่าเมื่อคืนนะไม่ได้หุงข้าวนะเพราะว่ากลัวควันไฟจะไปรบกวนสัตว์แต่ว่าแต่แล้วก็สัตว์ก็ไม่มานะอยู่วนอยู่รอบๆนอกนะไม่เข้ามาก็เดี๋ยวจะมุงข้าวในเช้าวันนี้นะผมโอเคเดี๋ยวขอนั่งพักสักครู่ครับ
แล้วบ้านอยู่ป่านะอยู่ป่าแล้วก็หิวหิวนะอะไรอะไรก็อร่อยนะครับนกนะครับก็โอเคนะทุกคนตอนนี้ก็ทานข้าวเสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็เรามาเรียนต่อนะผมก็ทำการรื้อหลังคาตรงนี้ออกนะผมแล้วก็ต่อเติมใหม่นะครับต่อเติมอีกเป็นอีกที่หนึ่งนะผมเดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมจะทำยังไงนะครับแป๊บThank you.
านะครับเงียบไปแล้วน่าจะยึดฟังครับนกขากันไกลนะครับมาร้องทักนะครับเห็นสิ่งแปลกๆในป่านะเขาก็จะทักครับอยู่ข้างบนเองครับก็มาร้องทักผมนะครับมีการก่อไฟครับดังข้างบนนะครับเป็นนกขาไกลมีเสียงนกฮูกด้วยครับเขากำลังจะเข้านอนครับเดี๋ยวบังเอิญมาเห็นผมซะก่อนนกเยอะมากครับโอเคครับทุกคนนี้ก็ค่ำแล้วนะครับมันน่าจะเกือบทุ่มหนึ่งแล้วนะครับก็ไม่เสร็จนะวันนี้ค่อนข้างเหนื่อยเลยทีเดียวนะครับทีนี้ก็นอนพักแป๊บนึงครับระหว่างรอต้มน้ำนะครับพอดีต้มน้ำพอดีน้ำจะหมดนะครับก็เลยเอาน้ำในลำห้วยนะครับที่เอาขึ้นมาสองกระบอกไม้ไผ่นะครับมาต้มครับตอนนี้ก็ตั้งรอให้เย็นครับค่อยกรอกใส่ขวดครับเดี๋ยวเสร็จก็ค่อยหุงข้าวอีกทีนึงครับเหนื่อยมากครับวันนี้แต่ว่าไม่มีความคืบหน้าถึงไหนเลยครับตอนนี้นะครับก็ได้แค่ทำใส่คานนะครับแล้วก็อันนี้ฝากเก่านะครับฝักเก่าจากตรงนู้นนะผมมาลงก่อนกลางๆนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับชั้นที่2นะครับแค่นั้นเองนะผมก็ไม่ไหวครับวันนี้เหนื่อยมากก็ค่อยต่อพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ขอหุงข้าวทำกับข้าวอะไรก่อนนะผมพี่ครับThank you.
ก็โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ผมก็กินข้าวเสร็จแล้วนะผมตอนนี้ก็ประมาณ3 ทุ่มกว่าๆแล้วผมวันนี้ครับรู้สึกเหนื่อยมากนะครับก็ทำที่พักถอดเติมที่พักได้ไม่เท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าหมดแรงนะครับเพราะว่าเมื่อคืนก็นอนไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวคืนนี้ครับน่าจะนอนเร็วหน่อยเพราะว่าเก็บแรงไว้ต่อพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ค่อยมาต่อเติมกันอีกหน่อยนะผมอันที่จริงนะผมต่อเติมวันนี้นะครับคิดว่าน่าจะเสร็จครับมีการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะเพราะว่าทีแรกเนี่ยก็ว่าจะต่อเติมแค่ต่อเติมข้างเดียวนะครับแต่ว่าไปๆมาๆนะครับก็ไปกลับไปเป็นทำใหม่นะครับทำใหม่แล้วก็เพิ่มความสูงขึ้นมาหน่อยก็ไม่เป็นไรครับถึงพรุ่งนี้ไม่เสร็จก็ค่อยมาต่อนะครับก็ได้แค่ไหนโอเคนั้นนะผมเพราะเวลามันจำกัดนะครับก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยด้วยนะคืนนี้ไม่แน่ใจนะว่าจะอากาศหนาวอีกหรือเปล่านะแต่เมื่อคืนเนี่ยอากาศหนาวมากก็คืนนี้นะก็ได้ยินเสียงพวกสัตว์วิ่งอยู่รอบๆนะครับไม่กล้าเข้ามาตรงนี้นะเพราะว่าผมก่อไฟนะควันไฟก็ไปทั่วเลยนะครับทั่วป่าเมื่อตอนค่ำก็หมูป่าก็เดินอยู่ข้างบนนะครับเดินทีแรกเป้าหมายคิดว่าน่าจะลงมาที่ผมนะแต่ว่าบังเอิญเห็นผมซะก่อนนะครับก็เลยเปลี่ยนทิศทางนะครับทิศทางการเดินก็คืนนี้น่าจะไม่มีอะไรครับก็น่าจะนอนเลยนะครับเก็บแรงไว้พรุ่งนี้นะครับก็โอเคครับผมราตรีสวัสดิ์ครับผมเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผมThank you.
ก็โอเคครับทุกคนวันนี้น่าจะพอแค่นี้นะผมก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเย็นแล้วนะเดี๋ยวต้องเดินทางออกจากป่านะครับมาอยู่ป่า2วันแล้วนะเสบียงอาหารก็หมดแล้วนะก็ตอนนี้ก็เริ่มเหนื่อยแล้วครับก็ยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนนะผมที่พักก็ยังเสร็จไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็ค่อยมาต่อเติมคราวหน้านะครับหลังคาก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับต้องกลับมาต่อเติมใหม่นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอแนวนี้นะครับแนวเดินป่าแนวนอนป่านะครับก็อย่าลืมครับอย่าลืมกด Subscribe ลืมกดไลค์ลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปวิดีโอครั้งต่อไปนะครับตามกันต่อนะครับว่าคราวหน้าเนี่ยผมจะไปที่ไหนหรือว่ามาต่อเติมที่นี่อีกก็อย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะผมเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับ กระเป๋าก็ขาดหมดแล้วครับไม่มีงบซื้อกระเป๋าใหม่นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูกันเยอะๆนะครับจะได้ผมจะได้มีรายได้มาซื้อกระเป๋าใบใหม่นะครับก็พังหมดแล้วครับดูคลิปกันเยอะๆนะครับ